ถือว่าการติดเชื้อยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นี่คือภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนะฮะคือเผยให้เห็นการขยายพื้นที่สุสานทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตาเพื่อรองรับศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนนะครับว่าจะขยายพื้นที่สุสานแห่งนี้ออกไปอีกประมาณ4ไร่ครับเนื่องจากว่าจำเป็นต้องขุดหลุมฝังศพเพิ่มขึ้น 30-40 หลุมต่อวันกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียก็รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นนะฮะวันเดียวนะครับ 3,635 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต122คนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุดเป็น 229,000 คนและเสียชีวิตสะสมนะครับ 9,100 คนสูงสุดเป็นอันดับ2ในเอเชียนะครับรองจากอินเดียนอกจากนี้นะครับอินโดนีเซียก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการตรวจหาเชื้อที่ต่ำที่สุดในโลกด้วยนะครับทางองค์การอนามัยโลกออกมาแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะในทวีปยุโรปนะคะสำหรับยุโรปเนี่ยค่ะไปเจอว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบสัปดาห์พุ่งสูงกว่าเมื่อการระบาดมาถึงจุดสูงสุดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 300,000 คนนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นชาติที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทำสถิติรายวันค่ะอินโดนีเซียเห็นภาพชัดเจนนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นจำนวนมากจนสุสานหรือว่าที่ฝังศพแทบจะไม่พอนะคะสำหรับอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ชมมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนค่ะลองให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกราฟิกที่จะเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอาเซียนโดยรวมก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนะคะอันนี้เพียงวันเดียวเจอเท่านี้นะคะเมียนมา300กว่าคนมาเลเซีย23คนสิงคโปร์23คนค่ะ3ชาตินี้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในรอบหลายวันที่ผ่านมาคือจะอยู่ประมาณนี้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนต่อวันครับก็เป็นตัวเลขนี้เรารายงานแผนที่นี้มาขยับทุกวันนะคะเป็นตัวเลขนี้ทุกวันเลยค่ะเออดูข้างบ้านเรานะครับเมียนมา319ใช่ไหมฮะมาเลเซียเนี่ยฮะอยู่ใต้เนี่ยนะ23คนนะครับแต่ว่าข้างบ้านเราอย่างที่ลาวกัมพูชานะครับเป็นศูนย์แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยของไทยเราก็ประกาศเป็นศูนย์ด้วยเวียดนามที่เราเคยให้สังเกตนะครับที่ดานังนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นศูนย์บูไนก็น่าสนใจครับเป็นศูนย์อยู่แต่ว่าสิงคโปร์นะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะฮะยังดูฮะคือเขาเนี่ยยังมีการติดเชื้อ26คนเลยดังนั้นพอได้เห็นเนี่ยอย่างข้างบ้านเรานะครับลายล้อมว่ามีการติดเชื้อแบบนี้เนี่ยก็คงยังเบาใจไม่ได้มากนักนะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาดูแลตามดินชายแดนอย่างเต็มที่อยู่แล้วติดตั้งนะครับเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือส่งสัญญาณต่างๆหากว่ามีคนเดินทางออกมาตามพื้นที่ช่องทางธรรมชาติมีการวางรวดหนามแต่ก็ยังพบว่าอย่างทางใต้เองเนี่ยยังมีพวกกระบวนการลักลอบนะครับในการขนใบพืชกระท่อมเนี่ยก็ยังสามารถเล็ดรอดมาได้และแบบนี้ถ้าเกิดว่าเล็ดรอดมาได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ว่าติดเชื้อสมมุติว่าติดเชื้อมาจากมาเลเซียแล้วข้ามแดนมาที่ไทยอันนี้ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อของฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียสูงเป็นอันดับ4และ5สูงที่สุดถ้าวัดกันเฉพาะในเอเชียนะคะส่วนในเมียนมาทางการเมียนมาเองก็ยอมรับว่าศูนย์กลางการระบาดของเขาในเวลานี้อยู่ที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าจะแพร่ระบาดไปขยายวงกว้างมากกว่านั้นนะคะอันนี้เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเราเลยนะคะแทบจะใช้สนามหญ้าหน้าบ้านสนามเดียวกันเลยก็เลยต้องปิดประตูล็อกกลอนอย่างแน่นหนาเลยค่ะตอนนี้ค่ะอิสราเอลให้ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศในพื้นที่สีเขียวนะคือสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะแต่ว่าการที่จะเปิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยภูเก็ตโมเดลเลยใช่ไหมฮะก็ต้องดูกันก่อนหรือว่าจะเปิดประเทศได้9เดือนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูประเทศที่ต้นทางมาด้วยเป็นยังไงนะครับสำหรับเราเมื่อวานนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นตัวเลขศูนย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะ